ทว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป. 3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระภูมิศาสตร์ดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาดูการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของชุมชนในอดีตกับปัจจุบันกันนะครับสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมจำแนกเป็น2ประเภทได้แก่สาเหตุจากธรรมชาติและสาเหตุจากมนุษย์มาดูสาเหตุจากธรรมชาติกันก่อนเลยนะครับสาเหตุจากธรรมชาติเช่นภัยธรรมชาติภูมิอากาศภูมิประเทศในอดีตบริเวณชุมชนอาจมีพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์แต่เมื่อเกิดลมพายุมีต้นไม้หักโค่นจำนวนมากทำให้พื้นที่เหลือแต่ดินแห้งแล้งนะครับต่อไปสาเหตุจากมนุษย์สาเหตุจากมนุษย์เช่นการเพิ่มจำนวนประชากรทำให้มีบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้นในอดีตมีการสร้างบ้านเรือนไทยอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ตั้งบ้านเรือนริมคลองปัจจุบันมีการสร้างบ้านด้วยคอนกรีตตั้งบ้านเรือนริมถนนใหญ่ที่มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสบายนะครับมาดูการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในอดีตกับปัจจุบันกันบ้างนะครับและนี่คือตัวอย่างแม่น้ำในอดีตแม่น้ำลำคลองใสสะอาดสามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้มีการใช้เส้นทางน้ำในการคมนาคมขนส่งปัจจุบันมีการทิ้งขยะและปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำลำคลองทำให้แม่น้ำเน่าเสียสัตว์น้ำตายนะครับต่อไปการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นในอดีตกับปัจจุบันนะครับตัวอย่างการประกอบอาชีพในอดีตการเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนาจะใช้แรงงานมนุษย์เป็นหลักจนกระทั่งปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีประเภทเครื่องจักรสำหรับการเกี่ยวข้าวมาใช้ทำให้ประหยัดเวลามากขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับ